สวัสดีค่ะวันนี้เราก็จะมาทำกาแฟลาเต้นะคะสูตรแก้ว22ออนก่อนอื่นเราต้องเปิดเครื่องชงก่อนนะคะตอนนี้เราใช้เป็นกาแฟสดนะคะรอสักครู่ค่ะแล้วก็กั่นกาแฟให้ได้100 ml นะคะจากนั้นปิดเครื่องค่ะค่ะต่อไปเราก็ทำการเติมกาแฟเนสนะคะเพื่อให้ได้ความเข้มถัดมาก็เป็นคอฟฟี่เมดค่ะของเราจะไม่ใส่น้ำตาลนะคะใส่นมข้นประมาณ30 ml ค่ะแล้วก็ตามด้วยนมจืดนะคะอีก30 ml ค่ะเทลงไปตัวนี้คนผสมกันด้วยเครื่องตีนะคะคนให้เข้ากันค่ะเสร็จแล้วเราก็นำมาเทใส่แก้ว22ออนที่เตรียมไว้นะคะเติมน้ำแข็งให้พอดีค่ะต่อไปก็เติมฟองนมตามต้องการนะคะจากนั้นปิดฝาก็จะได้ลาเต้สูตรที่ทำกันง่ายนะคะอร่อยด้วยถัดไปอยากให้ไบโอคอฟฟี่เข้ามารีวิวสูตรอะไรก็ทักคอมเมนต์มานะคะขอบคุณค่ะ